จิ้มแจ่วนะครับจากเซเว่นครับระยะทางอยู่ประมาณ239กิโลเมตรนะครับก็ Google ตีระยะเวลาถึงเป็น 18.24แม่มดนะครับแล้วก็ร้านก็ดึงดูดมากๆผมขับผ่านไปแล้วก็ยังวกกลับมาเหมือนโดนมนต์แม่มด โอเคครับเลยส่วนจะมีที่เที่ยวตามรายทางที่น่าสนใจก็ว่ากันไปครับตามคอนเซ็ปต์ไปทั่วที่ทั่วแดนไทยนะครับมีแผนคร่าวๆแค่นั้นเองจากนั้นอะไรที่น่าสนใจหรือถ้ำไหนก็นอนมันนั่นแหละครับโอเคตามพี่โอ๊ตฟ้าปิดเลนมาครับเพื่อนๆ let's goจบการเดินทางในวันที่1ห่วงเช้าวันที่2ของทริปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในวันต่อๆไปพี่โอ๊ตฟ้าปิดเลนจะเจอกับอะไรบ้างนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อร่วมเดินทางไปกับเราฟ้าปิดเลนแล้วพบกัน EP 2 ครับผมต้อนรับเข้าสู่วันที่2ของการเดินทางในทริปไปทั่วทีปทั่วแดนไทยทริปเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะครับยังมีสถานที่อีกหลายแห่งที่รอให้เราเดินทางไปเยี่ยมชมออกเดินทางไปพร้อมกับพวกเราฟ้าปิดเลนครับเข้าคน50ลด20เป็น70บาทสนับสนุนผมถามพี่เขาแล้วข้างในอีกประมาณ6กิโลเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าวิวสวยขนาดไหนไปพร้อมกับฟ้าปิดเลนครับผมกิโลถึงเจ็บอีกแล้วครับไม่เคยมาโอเคไปกันครับผม เช็คอินของเราในทริปนี้ในวันที่2นะครับก็จุดชมวิวห้วยน้ำดังนะครับก็คือจุดชมวิวดอยกิวนมนะครับอากาศตอนนี้เหมือนฝนจะตกชื้นๆก็ดีครับไม่แดดแล้วก็ไม่ร้อนเลยเดี๋ยวเราจะไปเดินชมวิวกันหมอกค่อนข้างเยอะนะครับเท่าที่ดูด้วยตาเปล่ายังไม่เดินไปถึงตรงจุดนั้นหมอกค่อนข้างเยอะแต่ว่าไม่ได้เป็นทะเลหมอกนะครับเป็นแบบปกคลุมมัวๆนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันตัดสินใจถูกแล้วที่ขึ้นมาหวังว่าฝนจะไม่ตกเนาะเนี่ยหมอกมันมาปะทะหน้าจริงๆนะในกล้องไม่แน่ใจว่าจะเห็นชัดเหมือนที่ตาผมเห็นหรือเปล่าเนี่ยแต่มันวิ่งแบบมันลอยมาแล้วก็ชนหน้าเลยเหมือนควันนะครับแต่ว่าเป็นหมอกสัมผัสความเย็นอยากเดินลงไปนู่นนะแต่ไกลมากอ่ะเดี๋ยวพาชมวิวรอบๆครับบรรยากาศโดยรอบของอุทยานนะครับมีบ้านพักมีกาแฟสดมีร้านสวัสดิการโอ้โหสวยงามมากๆแล้วมาวันนี้นี่วันอากาศดีด้วยนะครับดูวิวข้างหน้าผมสิโอ้โหอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังตรงระเบียงนี่น่าจะเห็นวิวแบบสวยมากนะครับโอ้โหดูมุมนี้ครับท่านผู้ชมมากับฝาปิดเลนรอบนี้ต้องเปิดเลนแล้วครับปิดไว้ไม่ได้เดี๋ยวพลาดบรรยากาศแบบสวยสุดๆนี่ดูสิเป็นทิวเขาเป็นโอ้โหก็เต็มอิ่มกันพอสมควรนะครับสำหรับวิวจุดชมวิวดอยกิวลมบรรยากาศดีมากๆแล้วก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนด้วยตอนนี้แดดเพิ่งออกนิดหน่อยแต่ไม่ร้อนนะครับก็ถือว่าคุ้มค่ากับค่าผ่านทาง70 บาทคน50ลด20คุ้มค่าที่ขึ้นมาครับตัดสินใจถูกจริงๆก็จะได้แบ่งปันให้กับชาวฟ้าปิดเลนดูมาเที่ยวด้วยกันนะครับเดี๋ยวเป้าหมายต่อไปเราก็จะไปเป้าหมายเดิมเราก็คืออำเภอปายนะครับส่วนจะไปถึงตอนไหนหรือเราจะแวะจุดไหนก่อนก็ค่อยว่ากันไปให้มันเข้ากับคอนเซ็ปต์ซีรีส์ใหม่ของเราไปทั่วทิพย์ทั่วแดนไทยกับฟ้าปิดเลนครับผมโอเคเดินทางต่อครับ สักครู่นี้นะครับเราก็ได้ขับรถเข้าไปในตัวเมืองปายแล้วก็ขับรถเล่นในตัวอำเภอสักพักหนึ่งนะครับไปดูพวกรีสอร์ทแล้วก็ร้านกาแฟเพียงแต่ว่าตอนนี้เวลาก็เที่ยงกว่าแล้วซึ่งเรามีเป้าหมายก็คือเราจะไปนอนที่บ้านจ่าโบหรือปางอุ๋งนะครับก็เลยต้องรีบออกเดินทางเพราะว่าในเส้นทางมันนับจากนี้ไปนะครับออกจากปายไปบ้านจ่าโบหรือปางอุ๋งเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดพอสมควรเราก็เลยต้องทำเวลาหน่อยนิดนึงก็เลยออกจากปายโดยที่รอบนี้เราไม่ได้ถ่ายบรรยากาศภายในตัวเมืองปายมาให้ชมแต่เดี๋ยวขากลับอาจจะได้แวะก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงตอนนี้เราจะมุ่งหน้าไปที่บ้านจ่าโบครับเราจะไปกินข้าวเที่ยงหรือข้าวบ่ายแก่ๆที่บ้านจ่าโบแล้วก็กินกาแฟอยู่โน่นกันถ้าเวลาเหลือเราอาจจะตีไปนอนที่ปางอุ๋งเลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ทันมันมืดยังไงก็เดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีก็อาจจะนอนที่จ่าโบเลยส่วนปางอุ๋งก็ตอนเช้าเราค่อยไปเช็คอินให้มันตรงกับคอนเซ็ปต์ไปทั่วทิพย์ทั่วแดนนะครับค่ำไหนนอนนั่นอย่าไปฟิกเวลามันมากเดี๋ยวมันไม่สนุกนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปบ้านจ่าโบก่อนจากนั้นปางอุ๋งก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงเอาตามสถานการณ์ครับก็เดินทางไปกับเราฟ้าปิเลนครับผมอีกจุดหนึ่งก็คือจุดชมวิวดอยกิ่วลมนะครับทางผ่านที่เราจะไปบ้านจ่าโบแล้วก็ปางอุ๋งนะครับอากาศค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ไม่ร้อนมากนะครับทางที่ผ่านมาเมื่อสักครู่น่าจะฝนตกด้วยมั้งนี่ครับที่ดูวิวข้างหลังคือเขาแบบเป็นลูกหมีป่ามันกับสีของท้องฟ้าคุ้มค่าครับมาที่นี่อ่ะให้ชมวิวแบบเต็มเลยชมวิวอยู่ลมเหมือนกัน เคครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านจาโบนะครับมากินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กาแฟวิวหลักล้านครับบังเอิญมาเจอกับไบเกอร์พี่คนหนึ่งครับแล้วพี่เขาจำได้ว่าผมทำช่อง YouTube อยู่อ่ะแนะนำพี่เขาแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อฮัทนะครับมาจากพัทยาครับผมโอเคอย่าลืมติดตามฟ้าปิดเลนนะครับได้ครับผมโอเคขอบคุณครับโอเคครับเมื่อกี้เจอพี่ฮัทชิบหายแล้วผมปางอุ๋งเขายังไม่เปิดให้นอนตอนแรกว่าจะไปนอนที่นั่นนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่จาโบยังไม่ได้ที่พักเลยไม่แน่ใจว่าจะต้องไปที่ไหนต่อนะครับนอนนี่เดี๋ยวลองถามที่นี่ก่อนว่ามีที่ให้พักไหมจะกลับไปปลายก็ไกลเหมือนกันเนาะถ้านอนนี่ได้ก็นอนเกือบไม่เจอพี่เขาครับขอบคุณพี่ฮัทด้วยที่แจ้งข่าวว่าปางอุ๋งเขาไม่ให้พักนะครับไม่งั้นตีตัวฟรีแล้วผมเมื่อกี้โคตรดีใจเลยครับมีคนจำได้ว่าทำช่อง YouTube เหรอเพิ่งไปกับทัวร์กับมาเหรอขอบคุณพี่ฮัทจริงๆจำได้ ดีใจมากๆนะครับจริงๆถ้าพี่เขามีเวลาอาจจะได้คุยกันแต่ว่าพี่เขาก็จะไปต่อก็เลยโอเคแยกกันตรงนี้เดี๋ยวอาจจะไปเจอกันที่ป่าบงเปียงก็ได้ใครจะรู้เนาะโอเคครับงั้นขอเวลาในการซึมซับบรรยากาศข้างหน้าก่อนโอเคก็ผิดแผนนิดนึงนะครับเรากำลังจะออกจากบ้านจาโบซึ่งแผนเดิมก็คือเราจะไปนอนที่ปางอุ๋งนะครับบังเอิญว่าไปเจอพี่ฮัทซึ่งแกจำได้ว่าผมทำ YouTube อยู่ก็เลยได้คุยกัน ก็เลยได้ทราบว่าปางอุ๋งยังไม่เปิดให้นอนนะครับเข้าไปชมได้แต่ว่าถ้าเข้าไปชมแล้วไปถึงก็น่าจะมืดแล้วครับคงจะหาที่พักไม่ทันก็เลยจำเป็นต้องเปลี่ยนแผนครับเรากำลังจะหาที่นอนซึ่งอาจจะต้องย้อนกลับไปทางอำเภอปางมะผ้านะครับย้อนกลับไปทางเดิมเพื่อที่จะหาที่นอนสำหรับคืนนี้จะเป็นรีสอร์ทหรือกางเต็นท์อะไรก็ได้ทั้งนั้นครับวันนี้โคตรเหนื่อยเลย แต่ว่าดีครับเพราะว่าได้รู้ได้ทราบล่วงหน้านะครับไม่งั้นไปถึงปางอุ๋งนี่แย่เหมือนกันก็เดี๋ยวเนี่ยเข้าคอนเซปต์เลยไปทั่วทิพย์ทั่วแดนไทยค่ำไหนนอนนั้นตอนนี้ก็เลยต้องหาที่พักก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอที่พักก็ค่อยว่ากันอีกทีโอเคไปหาที่พักกันก่อนครับหลังจากที่เราผิดแผนไปสักนิดหนึ่งจริงๆก็ไม่นิดแหละครับจากที่ว่าเราจะไปนอนที่ปางอุ๋งนะครับแต่ตอนนี้ก็ได้ที่พักแล้วนะครับเป็นรีสอร์ทจำชื่อไม่ได้ว่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนี่ครับที่พักผมอยู่ข้างหลังนี่อ่ะให้ดูนี่ที่พักบ้านปากากยอนี่ครับคืนละ500 บาท ให้ดูข้างในนิดนึงนี่สวยงามนี่ครับสภาพห้องพักข้างในโอเคทีเดียวนะครับคืนละ500บาทซึ่งแน่นอนวันนี้ผมก็เกินงบอีกแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยคาดว่าอีก 2-3 วันที่เหลือที่ใช้ชีวิตอยู่ในภาคเหนือนี่น่าจะเกินงบวันละ500คงทุกวันแหละเช้าวันที่3ของทริปนี้นะครับสำหรับซีรีส์ไปทั่วทิพย์ทั่วแดนกับฟ้าปิดเลนนะครับสำหรับวันนี้ยังไม่มีแผนว่าเราจะไปที่ไหนนะครับเพราะว่าเมื่อคืนผมติดต่อไปที่ป่าบงเปียนนะครับ 3-4 เจ้าก็ 3-4 ที่นะครับห้องพักเต็มหมดเลยเพราะว่าไม่ได้แผนไม่ได้จองล่วงหน้าไว้ตอนนี้ก็เลยนั่งคิดอยู่ว่า เราจะไปที่ไหนกันดีนะครับตอนนี้ยังคิดไม่ออกก็ได้เนี่ยได้กาแฟเพื่อสมองจะตื่นตัวและคิดออกหน่อยแต่ก็มีแผนคร่าวๆว่าก็คงจะไปทางปางอุ๋งแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็วิ่งลงไปทางเลาะเขาลงไปทางดอยอินทนนท์มันก็ต้องมีสักที่แหละที่มีที่พักให้ผมก็วันนี้วันที่3นี่ค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็เพลียครับเพราะว่ามันสะสมมาจากวันแรกที่ขับรถยิงยาวจากยโสธรมาถึงเชียงใหม่เลยคือแรกก็นอนโรงแรมพอคืนที่2ก็คือเมื่อคืนตั้งใจว่าจะไปนอนที่ปางอุ๋งแต่ว่าเขาก็ยังไม่เปิดให้เต็นท์เข้าพักนะครับก็เลยจำใจต้องมานอนรีสอร์ทอีกครั้งหนึ่งแต่ก็โอเคครับบรรยากาศรอบๆดีมากแล้วก็มีหมอกด้วยเงียบสงบโซนที่ผมอยู่มีบ้าน3หลังก็มีหลังเดียวที่มีคนเข้าพักนะครับก็โอเคอยู่เดี๋ยวมีแผนอะไรยังไงถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็เราค่อยอัปเดตระหว่างทางกันอีกทีหนึ่งเนาะเผื่อเวลาเดินทางไปถึงจุดหมายข้างหน้านี่ให้สักประมาณ5ชั่วโมงมันจะได้มีเวลาแก้ไขเผื่อแบบว่าไม่มีที่พักไม่มีอะไรเลยแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้เรากำลังจะไปที่แผนเดิมนะครับบ้านป่าพงเปียงแต่เท่าที่เช็คดูที่พักนี่ไม่ว่างเลยสักที่นะครับผมก็เลยจะเลาะไปทางแม่ฮ่องสอนแล้วก็ลงไปที่ดอยอินทนนท์อันนี้คือแผนคร่าวๆที่ตั้งไว้นะครับยังไม่มีที่พักแล้วก็เที่ยวตามรายทางไปเรื่อยแต่ถ้ามันเปลี่ยนแปลงระหว่างทางก็ว่ากันไปโอเคติดตามชมแล้วก็ไปพร้อมกับพวกเราฟ้าปิดเลนครับผมสิ้นสุดการเดินทางในวันที่2และเข้าสู่เช้าวันใหม่ของวันที่3อย่าลืมติดตามการเดินทางของพวกเรานะครับ